วันนี้เรามาพูดถึงไม่เอาวันนี้อย่างแรกนะครับที่จะพูดถึงวันนี้นะแค่ในบทนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องศาสนพิธีนะครับและศาสนพิธีของคริสเตียนนะครับนอกจากการมาคริสตจักรในทุกอาทิตย์แล้วนะครับมีอีก2พิธีที่สำคัญนะครับที่เราทุกคนจะต้องผ่านนะครับอย่างแรกนะครับที่วันนี้จะมาพูดถึงนะครับก็คือพิธีบัพติศมา wow. บัพติศมานะครับเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาเดิมนะครับคือภาษากรีกนะครับในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยหมายถึงการจุ่มน้ำการจุ่มมิตรนะครับหากศึกษาในเบื้องหลังนะครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการอาบจุ่มหรือการทำความสะอาดของใช้ในพระวิหารและบุคคลเช่นปุโรหิตต้องชำระตัวนะครับก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติพระเจ้าในพระวิหารนะครับพิธีนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับและเป็นพิธีที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งของชีวิตคริสเตียนนะครับการรับบัพติศมานะครับเป็นการประกาศว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่พร้อมที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดไปเลยนะครับแต่สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในพิธีนี้ก็คือพระเยซูคริสต์นะครับเพราะถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์แล้วนะครับทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์นะครับไม่มีความหมายใดๆนะครับเพราะว่าหัวใจนะครับของพิธีนี้ก็คือการที่เราได้รู้จักพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวได้มีประสบการณ์กับพระองค์พิธีบัพติศมาครับเราจะทำแค่ครั้งเดียวเราไม่ทำหลายครั้งนะครับเราเชื่ออย่างนี้นะครับว่าคริสเตียนผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับเราเกิด2รอบนะครับและตาย1ครั้งนะครับแต่ผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์และไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับแต่เกิด1ครั้งแต่ตาย2ครั้งสิ่งนี้หมายความว่ายังไงนะครับคือผู้ที่ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์และไม่ได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นเจ้านายในชีวิตนะครับเขาจะเกิด1ครั้งนั่นคือเกิดฝ่ายร่างกายนะครับและการตายครั้งแรกของเขาก็คือตายฝ่ายร่างกายนี้นะครับตายในโลกนี้แล้วเขาจะต้องตายครั้งที่2นั่นคือตกอยู่ในบึงไฟนรกตลอดชั่วนิรันดร์แต่ว่าคริสเตียนผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับเมื่อเราเกิดในร่างกายนี้แล้วนะครับเรายังเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจถือว่าเราเกิดเป็นครั้งที่2แล้วก็เมื่อเขาตายในฝ่ายร่างกายนี้แล้วการเกิดในครั้งที่2ของเขาได้นำเขาให้มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าบนแผ่นดินสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าพิธีบัพติศมานะครับเป็นการประกาศว่าเราเกิดครั้งที่2แล้วนะครับก็คือการเกิดในฝ่ายวิญญาณในพระเยซูคริสต์แล้ว okay. yeah. การรับบัพติศมาเนี่ยสำคัญยังไงกับชีวิตของเรานะครับการรับบัพติศมานะครับเป็นการประกาศถึงการสิ้นพระชนการถูกฝังและการกลับคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เป็นการประกาศถึงการฝังตัวเก่าแห่งความบาปของเราที่ได้ตายเมื่อเราเชื่อในพระองค์เป็นการประกาศถึงความพ่ายแพ้ของมารซาตานเป็นการยอมรับว่าเราเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ต่อหน้ามนุษย์ต่อหน้าพี่น้องและผู้ที่เชื่อและเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียนเพราะได้ทำสิ่งเดียวกันและเป็นการเชื่อฟังคำสั่งขององค์พระเยซูคริสต์ที่บอกว่าให้เราประกาศและเมื่อมีผู้รับเชื่อให้นำเขารับบัพติศมาเมื่อเราเชื่อเราจึงรับบัพติศมาด้วยครับมีคำถามหนึ่งว่าถ้าไม่รับบัพติศมาแล้วจะรอดหรือเปล่าครับผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ทุกคนนะครับควรได้รับบัพติศมานะครับแต่มันไม่สำคัญหรือเท่าเทียมกับเรื่องของความรอดความรอดนั้นมาโดยพระคุณโดยผ่านทางความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับดูได้จากพระคัมภีร์นะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9นะครับ1ยอห์นบทที่5ข้อ11ถึงข้อ13นะครับยอห์นบทที่3ข้อ16ลูกาบทที่7ข้อ10นะครับโรมบทที่10ข้อ9ถึง10นะครับกิจการบทที่16ข้อ30ถึง31นะครับโรมบทที่1ข้อ16ถึง17 2ทิโมธีบทที่3ข้อ15 1เปโตรบทที่1ข้อ3ถึง5และข้อ9ครับการรับบัพติศมาด้วยน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายในและการชำระซึ่งแสดงว่าเขาเป็นส่วนของพระกายของพระคริสต์เมื่อคนหนึ่งรับบัพติศมาด้วยน้ำมันคือการแสดงตัวว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์แล้วนะครับและเป็นคำพยานต่อผู้อื่นว่าคนผู้นี้เชื่อในพระเยซูคริสต์และเขาเป็นของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ใช่บัพติศมาที่ทำให้เรารอดนะครับแต่เพราะความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์ทำให้เราทั้งหลายรอดมันนั่นคำถามที่บอกว่าไม่รับบัพติศมาแล้วจะรอดหรือเปล่า
รอดนะครับเพราะถ้าพี่น้องมีความเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์พี่น้องรอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้และมีโอกาสอยากให้พี่น้องรับบัพติศมานะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะรับบัพติศมาได้ล่ะคำถามที่จำเป็นจะต้องตอบตัวเองนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเข้ารับบัพติศมาก็คือเราพร้อมหรือไม่ที่จะทิ้งชีวิตเก่าและมอบให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของเราเราพร้อมหรือไม่ที่จะไม่ให้ความบาปและความตายมีอำนาจเหนือเราอย่างที่เคยมาก่อนเรายอมหรือไม่ที่จะใช้ชีวิตตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิตของเราและการรับบัพติศมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจนะครับไม่ได้มีใครมาบังคับพี่น้องและเกิดขึ้นด้วยความเชื่อคำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าบัพติศมาแล้วยังไงต่อนะครับจะทำอะไรต่อในพระคัมภีร์นะครับกล่าวถึงคนที่รับบัพติศมานะครับก็คือคนที่ตั้งใจจะติดตามพระเยซูคริสต์และเป็นสาวกของพระองค์ตลอดไปผู้ที่รับบัพติศมาแล้วนะครับต่อจากนี้คือผูกพันตัวกับคริสตจักรศึกษาพระคัมภีร์สามัคคีธรรมกับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอนะครับในพระคัมภีร์โรมบทที่6ข้อ3ถึง4บอกเราอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราผู้ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพราะว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็ได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันพิธีอีกพิธีหนึ่งนะครับที่คริสเตียนจะได้มีส่วนร่วมก็คือพิธีมหาสนิทนะครับพิธีมหาสนิทเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อพระเยซูรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวก12คนหรือเรียกว่า Last Supper นะครับเป็นช่วงเวลาก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขนถ้าเรารู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง1วันเราจะทำอะไรครับ24ชั่วโมงที่เหลืออยู่นั้นน่าจะเป็นเวลาที่เราอยากทำสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดพระเยซูคริสต์เลือกที่ใช้เวลาที่เหลือของพระองค์กับคนที่พระองค์รักเพราะพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีคุณค่าและคนที่พระองค์ใช้เวลาด้วยเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับพระองค์เมื่อเราอยู่ในพิธีมหาสนิทเราก็ประกาศความสัมพันธ์อันลึกซึ้งใกล้ชิดและมีความหมายความรักอันลึกซึ้งอยู่ในพิธีมหาสนิทพระเยซูเป็นคนได้ริเริ่มสิ่งนี้เพื่อเราความหมายของพิธีมหาสนิทนะครับพิธีมหาสนิทมีอยู่2 อย่างคือขนมปังและน้ำองุ่นเรามาดูความหมายทีละอย่างนะครับความหมายแรกนะครับคือขนมปังในเมื่ออาหารนั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังทรงหักและแบ่งให้กับเหล่าสาวกการกินขนมปังไร้เชื้อนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลปัสกาเทศกาลของคนยิวเทศกาลนี้ทำเพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยกู้คนอิสราเอลให้ออกจากอียิปต์พระเยซูตรัสว่าขนมปังเปรียบเหมือนร่างกายของพระองค์ที่ได้ทรงแตกหักเพื่อเราอีกในหนึ่งก็คือเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของพระองค์ที่แบ่งออกจากขนมปังก้อนเดียวเมื่อพระเยซูทรงมอบขนมปังให้กับเราพระองค์อยากจะบอกว่าเราคือครอบครัวของพระองค์การตัดสินใจติดตามพระคริสต์ทำให้เราเป็นสาวกของพระองค์ด้วยความเชื่อของเราทำให้เราเป็นเพื่อนของพระองค์และโดยองค์พระเยซูคริสต์นี่เองเราจึงเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระองค์เมื่อเรารับเอาขนมปังเราก็ประกาศว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเจ้าและด้วยการรับขนมปังนี่เองเราย้ายจากกฎของธรรมบัญญัติไปสู่กฎของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งในพิธีมหาสนิทนะครับนั่นคือน้ำองุ่นและในมื้ออาหารนี่เองพระองค์ทรงหยิบน้ำองุ่นขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราโดยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากการดื่มน้ำองุ่นในพิธีมหาสนิทนะครับมันเป็นการเล็งถึงการดื่มน้ำองุ่นนะครับในเทศกาลปัสกาเช่นกันเป็นการระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลจากภัยพิบัติที่พระเจ้าได้ช่วยให้บุตรหัวปีของเขารอดตายโดยเลือดของแกะที่ทาบนวงกบประตูและพระเยซูมาเพื่อเป็นแกะตัวสุดท้ายที่หลั่งเลือดออกเพื่อผลแห่งความบาปจะผ่านเราไปและด้วยการรับน้ำองุ่นนี้เองทำให้เราย้ายออกจากกฎของธรรมบัญญัติไปสู่กฎของครอบครัวเทศกาลปัสกาซึ่งเป็นเบื้องหลังของพิธีมหาสนิทที่เกิดขึ้นนะครับมาจากภาษาอังกฤษนะครับปัสกาคือ Passover นะครับในความหมายของภาษาฮีบรูหมายถึงการผ่านเว้น
มองข้ามสิ่งที่สมควรได้รับคือผลแห่งความบาปไปเมื่อเรารับขนมปังแล้วก็น้ำองุ่นเราก็ได้รับความสามารถที่จะก้าวข้ามความผิดของคนอื่นได้และก้าวข้ามความผิดของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน1โครินธ์บทที่11ข้อ24บอกว่าจงกระทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราเมื่อเราอยู่ในพิธีมหาสนิทครับเราไม่ได้ระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์บนโต๊ะอาหารที่ร่วมกับเหล่าสาวกในอดีตเท่านั้นครับแต่เรายังประกาศการทรงพระชนของพระองค์ในวันนี้และประกาศพระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาทรงเรียกเราร่วมโต๊ะกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งทำไมถึงพูดแบบนี้ครับเพราะพระคัมภีร์มัทธิวบทที่26ข้อ29บอกเราว่าพระเยซูคริสต์พูดว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำแห่งเถาองุ่นต่อไปอีกจนวันนั้นมาถึงคือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราพระเยซูคริสต์ตั้งมหาสนิทไว้เพื่อให้เราไม่ลืมว่าเรามีความสำคัญกับพระองค์มากแค่ไหนและพระองค์จะเสด็จกลับมาและร่วมโต๊ะกับเราอีกครั้งขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับที่เมื่อเพื่อนน้องอยู่ในศาสนาพิธีใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการนมัสการในวันอาทิตย์การที่พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการรับบัพติศมาหรือการที่พี่น้องอยู่ในพิธีมหาสนิทจะเป็นเวลาที่พี่น้องจะเข้าใจความหมายสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนและเป็นพิธีที่มีความหมายสำหรับพี่น้องให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าทรงรักพี่น้องและพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่พี่น้องจะได้รับความรอดและความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดเปรียบเสมือนขอพระเจ้าอวยพรครับ